กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเมื่อเช้านะครับเปิดรับลงทะเบียนนะครับเราคนละครึ่งนะคนละครึ่งเนี่ยนะคาดเดาไว้ไม่มีผิดนะครับบางคนตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าแป๊ะลงทะเบียนคนละครึ่งใช้สิทธิ์เนี่ย 1.314 ล้านสิทธิ์นะครับหมดภายใน9นาทีโยนคำถามตรงนี้พี่น้องเชื่อไหม9 นาทีผู้มาใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยนะ 1,340,000 คน9นาทีนะครับในระบบอ่ะตีกันง่ายๆ3 เครือข่ายคุณคิดว่าภายใน9นาทีเนี่ย1,400,000เนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์เต็มตามจำนวนเวลา9นาทีได้ไหมคิดว่าเป็นความจริงไหมโอ้ยนะครับเป็นความจริงไหมเอ้าระบบเนี่ยซักเซสขนาดนั้นผมถามจริงๆลงไปเนี่ย1,340,000สิทธิ์เนี่ย9นาทีเนี่ยโอ้โหผมเพิ่งรู้นะครับว่านะระบบการลงทะเบียนเนี่ยไฮเทคโนโลยีมากเลยสิทธิ์เนี่ย1,340,000สิทธิ์เนี่ยภายใน9นาทีเองนะคุณเข้าห้องน้ำเสร็จมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าปุ๊บกดไป6โมงเช้าใช่ไหม6โมงบอกผมตื่นตั้งแต่ตี5อ้าวตื่นตั้งแต่ตี5เอาไม่เป็นไรแต่กลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับเลยเพราะว่าตื่นเร็วนะใจจดใจจ่อแม่เอ้ยนะครับต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยคนละครึ่งเนี่ยพอ6โมงเป๊ะกด6โมงเป๊ะนะตามที่เขาเปิดสิทธิ์เลยนะ6โมงเป๊ะกว่า OPT เนี่ยนะฮะจะส่งข้อความกลับมาเนี่ยเต็มแล้ว 340,000 โอ้โหไฮเทคโนโลยีมากเลยถ้ามันเต็มเร็วขนาดนี้ทำไมไม่เปิดมากกว่า 1,340,000 คนแล้วครับวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาอยากใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้คนละครึ่งซึ่งสิทธิประชาชนยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับคือเท่าเทียมกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับแสดงว่าผู้ที่อยู่ในนะครับอยู่นอกเหนือจากที่เยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละครึ่งเดิมเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแสดงว่ามีคนเนี่ยฮะที่เขาเดือดร้อนเนี่ยจำนวนเยอะกว่า1,340,000สิทธิ์ไงทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันเต็มภายใน9นาทีจริงเหรอหรือระบบคนละครึ่งมันล่มก่อนต้องแยกให้ออกนะครับวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนต้องถามก่อนว่าระหว่างที่ว่าส่ง OPT ไม่ทัน OPT มาไม่ทันหรือสิทธิ์ภายใน9นาทีเต็มก่อนมันเป็นความจริงว่าคือมันแยกออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกคือภายใน9นาทีมึงอะล่มระบบมึงอะล่มไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือล่มก่อนที่จะถึง 1,340,000 สิทธิ์เสียด้วยซ้ำแต่ล่มไม่ล่มเราไม่รู้ถูกไหมเอาถูกไหมเล่าแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะคราวที่แล้วยังเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยคนละครึ่งอ่ะแต่วันนี้9นาทีแล้วระบบล่มหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้ววันนี้จับมือใครโดมได้ไหมว่า1,340,000สิทธิ์เนี่ยได้จริงป่ะถูกไหมถามเนี่ยวันนี้9นาทีมีที่ไหนถ้า9นาทีล่มอ่ะพอฟังขึ้นใช่คนมันรอไงใจจดใจจ่อตั้งแต่6โมงแล้ว6โมงเสร็จปุ๊บ6โมงปุ๊บเข้าพร้อมๆกันเป็นหลายล้านคนอย่างเงี้ยมันล่มแน่นอนอย่าว่า9นาทีเลย5นาทีก็ล่มแต่วันนี้บอก9นาทีแล้วสิทธิ์เต็มเนี่ยมันจริงเหรอตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ภาครัฐออกมายืนยันได้ไหมว่าผู้ใช้สิทธิ์1,340,000สิทธิ์เนี่ยเต็มแล้วจริงถูกไหมเพราะคุณอย่าลืมนะครับเวลาคุณใช้สิทธิ์ไปเนี่ยนะในสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยถ้าซอฟต์แวร์นะครับนักพัฒนาผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เราคนละครึ่งมันไม่ซักเซสจริงบัฟเฟอร์เนี่ยมันไม่ใหญ่จริงๆเซิร์ฟเวอร์มันไม่สามารถรองรับข้อมูลได้เยอะจริงๆอ่ะยังไงก็ล่มครับไม่ถึง10นาทีก็ล่มใช่กันนี่มัน9นาทีแต่ไม่รู้แหละพูดไว้ก่อนแต่บอกว่าใช้สิทธิ์ล้านกว่าคนแล้วเต็มปุ๊บภายใน9นาทีเนี่ยเหลือเชื่อนะครับมันเหลือเชื่อคุณมันเหลือเชื่อแล้วมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย
นะวันนี้ประชาชนก็มองว่าเฮียกูมาขอทานหรือเปล่ามาขอทานหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเข้าเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ14ล้านคนเนี่ยนะครับได้อยู่ปกติในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับได้อยู่ในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ800ได้อยู่แล้วเดือนละ800วันนี้กลุ่มที่ได้ชัวร์ๆเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้แน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้เงินที่มาเยียวยาให้เขาเนี่ยนะครับเดือนละ 3,500 2เดือนเนี่ยมันได้ไม่เต็มไปหักเขาอีกไปหักอีกแล้วก็จ่ายเป็นอะไรเป็นสัปดาห์อีกนะจ่ายเป็นสัปดาห์จ่ายเป็นเดือนเป็นวีคอีกสัปดาห์ละเท่าไหร่675บาท675บาทนะครับเออ675บาทบวกของเดิมบวกของเดิมเท่าไหร่800เป็นเท่าไหร่เป็น 2,000 2,000 แล้วก็อีกส่วนต่างอีก700เบ็ดเสร็จได้เดือนละ2,700ได้เดือนละ2,700สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวจะให้ข้อมูลให้ดูก่อนที่จะไปถึงข้อมูลเดี๋ยวสาธยายจุดตรงนี้ก่อนว่าคุณแจกก็เหมือนไม่แจกเยียวยาก็เหมือนไม่เยียวยาเหมือนประชาชนเนี่ยไปขอส่วนบุญส่วนกุศลแล้วมันจริงๆระบบผิดพลาดตรงไหนเกี่ยวกับรัฐแม่งปิดหมดทุกด้านไม่ให้ประชาชนรู้แล้วมันล่มจริงไหมและสิทธิ์ล้าน 340,000 คนเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าหรือระบบมันล่มก่อนภายใน9นาทีตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตระบบมันล่มภายใน9นาทีหรือซักเซสภายใน9นาทีคุณลองคิดดูนะครับถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าระบบไม่ล่มเนี่ยไอ้คนที่ลงทะเบียนได้ทำไมไม่ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นกันบ้างเอ้ยได้สิทธิ์แล้วนะเอ้ยได้สิทธิ์แล้วนะวันนี้ผู้ที่ได้สิทธิ์เนี่ยในโลกโซเชียลไม่มีเลยแล้วลงยากลงเย็นนะลงยากลงเย็นไอ้เราคนละครึ่งกันเนี่ยนะฮะวันนี้ออกมา 1,340,000 สิทธิ์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะผมอ่านนี่เลยอ่านข่าวไว้ฟังดีกว่านะอ้างอิงแล้วเดี๋ยวจะไปถึงในส่วนของมาตรา33ท่านฟังดีๆนะครับมันมีนัยยะอีกแล้วรัฐบาลออกมาเล่นเกมอีกแล้วนะหมดเกลี้ยงประชาชนแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งแค่9นาที 1,340,000 สิทธิ์หมดเกลี้ยงภายในนะครับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.มีมติเห็นชอบนะครับให้คลังเสนอโครงการเยียวยาในวันที่19เนี่ยนะครับนะนะครับเดี๋ยวอ่านแบบรวบรัดตัดความให้ดูนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ6โมงเช้าเป็นจำนวน 1,340,000 คนหรือ40,010นะครับประชาชนก็โอดครวญกันทั้งประเทศเลยว่านะครับนะตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์ช่วง6โมงเช้าพอ6โมงเช้าปุ๊บนะครับกดโทรศัพท์มือถือนะฮะสมัครคนละครึ่งเสร็จปุ๊บ OPT กว่าจะกระเด้งมาเนี่ยก็สิทธิ์เต็มแล้ว9นาทีบางคนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโครงการคนละครึ่งเนี่ยตกลงเป็นโครงการทรมานประชาชนหรือว่าเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเอาจริงๆมันทรมานความรู้สึกนะคุณบางคนเนี่ยมันเงิน500 1,300มันสำคัญจริงๆและมันโคตรสำคัญประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะจะเป็นโรคประสาทตาอยู่แล้วนั่งรอหน้าโทรศัพท์มือถือใจจดใจจ่อบางคนก็ตั้งนาฬิกาปลุกกันเอ้าอานะพอ6โมงก็รีบมาใช้สิทธิ์ด้วยความนะด้วยความที่อยากได้นะสิทธิ์คนละครึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเนี่ยเขาเยียวยามาแต่ประเด็นคือวันนี้มันน่าสงสารประชาชนมันน่าสงสารตรงไหนอ่ะไปนั่งเหมือนขอส่วนบุญส่วนกุศลแล้วประชาชนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเงินนี้เนี่ยเราไม่ได้ขอเขาแต่ประเทศเนี่ยไปกู้เข้ามารัฐบาลไปกู้เข้ามารัฐบาลกู้แต่เวลานะจะเยียวยาประชาชนคุณดูนะคุณดูวิธีการเยียวยาเขาคุณดูขั้นตอนการเยียวยาเขาถ้าไม่มีความรู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะแล้วการเยียวยาเนี่ยปล่อยยากปล่อยเย็นโอ้ตายแล้วตอนกู้เนี่ยกู้ง่ายผมพูดไปหลายครั้งตอนกู้แม่งกู้ง่ายตอนแจกยากเหลือเกินแจกนี่แจกเงินประชาชนน่ะแจกเงินที่เขากู้มาซึ่งประชาชนต้องใช้นี่มันแจกยากแจกเย็นเงื่อนไขเยอะแยะมากมายก่ายกองคุณดูสิครับ
แล้วการเยียวยาเนี่ยมันจะทันไหมมันจะทันท่วงทันเวลาไหมประชาชนมันแม่งชิบหายกันหมดแล้ววันนี้ประชาชนถอดใจเพราะสุดท้ายการเยียวยาไม่ได้ออกมาในรูปแบบเงินสดแต่ออกมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันก็เข้ามาก็ให้ไปรูดของแล้วเข้ามาเนี่ยก็ได้ไม่เต็ม 3,500 ไปชดเชยกับเงินต่อเดือน800สุดท้ายได้ต่อเดือนก็แค่ 2,700 รวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะเงินเยียวยาเบ็ดเสร็จหมดแล้วอยู่ 5,000 กว่าบาทไม่ได้ 7,000 มันได้ไม่เต็มอ้าวได้ไม่เต็มไม่เป็นไรแต่ยังต้องไปรูดเขาอีกรูดของรูดอะไรอีกไปหักเขาอีกอ้าวไม่เป็นไรอีกอ้าวไปกลุ่มอื่นก็เยียวยาไม่เต็มอีกอ้าวไม่ได้อีกอ้าวตกหล่นอย่างง้นตกหล่นอย่างนี้เฮ้ยพลอยมีคนมาส่งเดี๋ยวสักครู่นะครับไปครับนะครับทีนี้การเยียวยาของประชาชนเนี่ยที่ไอ้การเยียวยาของรัฐบาลที่ประชาชนได้รับเนี่ยวันนี้ต้องตั้งคำถามหนักๆว่าประชาชนเป็นขอทานหรือเปล่าประชาชนใช่ขอทานหรือเปล่าเพราะที่ผมเห็นนะคือผมอ่ะไม่เอาสิทธิ์พวกนี้และผมไม่เอาเลยผมไม่ยุ่งเลยเงินภาษีเงินกู้ประชาชนไม่เอาสักบาทเดียวแต่ผมเฝ้ามองในฐานะถ้าสมมติผมเป็นชาวต่างประเทศเฝ้ามองการเยียวยาเฝ้ามองการทำงานของรัฐบาลไทยเฝ้ามองพลเมืองของไทยที่ต้องเนี่ยวันก็โอ้ยได้ตังค์หรือยังต้องเหมือนขอส่วนบุญส่วนกุศลถ้าผมเป็นชาวต่างประเทศและผมมองพฤติกรรมอย่างนี้การเยียวยาอย่างนี้นะครับที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยและประชาชนเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาอย่างนี้เนี่ยนะครับนะผมมองว่านะครับอันนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนเปรตขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือเปล่ามันเหมือนประเทศเขายากจนอัตคัดแร้นแค้นมากเลยที่ต้องขอนะขอส่วนบุญส่วนกุศลจากรัฐบาลมันใช่ไหมวันนี้มันน่าเจ็บช้ำนะครับตรงที่เงินกู้เนี่ยมันกู้มาแล้วกู้มา 1.9 ล้านล้านแล้วเงินกู้ก็อยู่ในการดูแลของรัฐบาลเนี่ยมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วผมย้ำเสมอว่าเนี่ยมันจะครึ่งปีแล้วทำไมมึงไม่แจกโอเคไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยเพิ่งมาแจกเอา 210,000 กว่าล้านแต่คุณดูการแจกสิมันตอบโจทย์ประชาชนไหมประชาชนวันนี้อ่ะไม่เป็นไรตอนแรกเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้ความเดือดร้อนไม่เป็นไรนะครับให้ผ่านแอปก็ไม่เป็นไรแต่พอผ่านแอปเสร็จปุ๊บคุณดูการมาแย่งเงินเลยดูที่ครับการมาแย่งเงินต้องอะไรต้องมีมือถือต้องมีสมาร์ทโฟนอันนั้นมีมือถือนั่นผ่านเปราะที่หนึ่งแล้วไม่เป็นไรคุณต้องมีความสามารถกดเร็วด้วยนะคุณต้องกดเร็วและคุณต้องอดหลับอดนอนเพื่อแย่งเงินใช้สิทธิ์วันนี้คือยังไงอ่ะคือการเยียวยาที่ดีต้องมีระบบที่ดีถูกไหมการเยียวยาที่ดีต้องมีระบบที่ดีอันนั้นคือหนึ่งสองการที่รัฐบาลมีเงินอยู่แล้วตอนแรกไม่มีเงินเราไม่ว่ากันแต่ตอนนี้มีเงินอยู่แล้วกู้เขามาแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลถึง 500,000 กว่าล้านอยู่แล้วแต่กลับกลายความสามารถเนี่ยคุณดูนะครับความสามารถในการหาเงินไม่มีไปกู้เข้ามาหาเงินไม่มีหาเงินไม่ได้เงินไม่พอไปกู้เข้ามาอ่ะพอมีเงิน 500,000 กว่าล้านแล้วกู้เขามาได้แล้วแต่ไม่มีปัญญาแจกให้กับประชาชนปัญญาแจกเนี่ยคือยังไงผมพูดแบบดูถูกเลยนะคุณไม่มีปัญญาแจกตรงที่ว่าคือมึงไม่รู้ว่ามึงจะต้องแจกยังไงอ่ะไม่เคยถามความคิดเห็นประชาชนเลยอยากได้ตังค์อยากได้เงินสดหรือผ่านแอปไม่เคยถามเลยแต่คิดเองเองตลอดบนความเดือดร้อนของประชาชนแล้วไอ้ที่ผ่านแอปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเขาผ่านแอปพอยต์สำคัญเลยวันเนี้ยนะมันจะมาควบคู่กับมาตรา33เดี๋ยวคุณคอยฟังโอ้แล้วคิดตามผมแล้วผมให้คิดทุก Facebook ไลฟ์ผมเลยว่ามันเป็นจริงไหมเดี๋ยวผมจะให้คิดนะครับมีเงินแต่ใช้ไม่เป็นนะครับมีเงินนะครับเอามาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเอามานอนกอดเงินกู้เนี่ยมึงมีประเทศไหนมีโลกไหนเอาเงินกู้มานอนกอดแล้วเยียวยาทีละกระปิบกระปอยเยียวยาเหมือนกับศาสตร์เศษเงินไม่ได้ก็เรื่องของมึงนะนี่คือเปิดให้ลงแล้วเนี่ยเว็บไซต์เรานะโอ้9นาทีไม่ล่มเลยแต่มันสิทธิ์มันเต็มก่อนไงล้านกว่าคนคือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะแต่คนที่ไม่ได้น่ะบานอโขถามว่าวันนี้ทั้งคนที่ไม่ได้เนี่ยนะครับคือคนที่เดือดร้อนหรือเปล่าถูกต้องเขาเดือดร้อนเขาเลยมาลงคนละครึ่ง
ขาเดือดร้อนนั่นแสดงว่ารัฐบาลเยียวยาไม่ทั่วถึงถามว่าวันนี้รัฐบาลเยียวยาไม่ทั่วถึงทั้งที่มีเงินอยู่ในคลังแล้ว 500,000 กว่าล้านความบกพร่องของใครครับความบกพร่องของใครความบกพร่องของรัฐบาลหรือไม่หรือความบกพร่องของประชาชนที่มีความเดือดร้อนมากเกินไปมึงจนกันเยอะเองรัฐบาลเนี่ยให้ได้เท่านี้แต่ความจนมึงเยอะเกินไปประเด็นวันนี้สำคัญมันมีคำว่าความจนเยอะเกินไปเหรอหรือยังไงหรือประชาชนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยที่เข้าไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยมันเป็นลาวมันเป็นพม่าเหรอเอาถามจริงๆก็แสดงว่าการเยียวยาคุณไปไม่ทั่วถึงประชาชนไปไม่ทั่วถึงไม่เท่าไหร่แต่ยังเสือกใช้เงินไม่เป็นเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เสือกใช้เงินไม่เป็นเยียวยาไม่ทั่วถึงเยียวยากระหล่อมกระแหลมอย่างง้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับในลักษณะการเยียวยามาตรา33คุณรู้ไหมข่าวมันออกมาวันนี้วันที่20เลยจากนะฮะรัฐมนตรีคลังเราเนี่ยไอ้คนใหม่เนี่ยโอ้โหดูท่าเนี่ยมาเหมือนดีแต่วันนี้เนี่ยเละตุ้มไปคุณรู้หรือไม่วันนี้เขาจะเปิดนะครับให้ผู้ประกันตนในมาตรา33เนี่ยได้รับการชดเชยจากเงินเยียวยาด้วยแต่นะครับมาพร้อมกับข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจก็ต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันเอาแล้วคุณตามผมไม่ทันนะคือวันนี้เนี่ยมึงจะเล่นแง่พวกคุณจะเล่นแง่กับประชาชนถ้าให้ได้ให้มาตรา33ได้ข่าวมันเพิ่งออกมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวทุกคนว่าผมมั่วอีกนะฮะผมอ่านให้ฟังเคาะ7นะ7เกณฑ์รับสิทธิ์เราชนะเคาะ7เกณฑ์เราชนะแจก 7,000 นะนายอาคมรัฐมนตรีคลังชี้แบ่ง3กลุ่มเยียวยานะครับเล็งรัฐเล็งเยียวยาข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและผู้ประกันตนในมาตรา33นั่นคือวันนี้มึงจะเยียวยาแต่มึงยังเล่นแง่กับประชาชนเอาไปประชุมกันในครม.อาจจะเยียวยามาตรา33แสดงว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยก็ได้เงินในส่วนของเยียวยาเหมือนกัน 7,000 คุณดูสิครับคือข้าราชการเนี่ยเหตุที่มันใช้แอปเนี่ยเพราะอะไรคุณรู้ไหมคือคุณนึกสภาพว่าคุณเป็นข้าราชการมันเหมาะกับคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเกิดมาเพื่อโครงการเยียวยาของรัฐเลยคุณมีเงินเดือนอยู่แล้วเดือนละ10,000-20,000ก็ไม่รู้แหละเป็นข้าราชการรัฐคุณมีสภาพคล่องที่ดีอยู่แล้วจัดสรรปันส่วนเงินเดือนคุณก็ดีอยู่แล้วแล้วสุดท้ายรัฐมาเยียวยาก็จากโครงการคนละครึ่งก็ดีใช้ผ่านแอปให้ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้ทำให้ผู้ที่นะฮะเป็นข้าราชการรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสภาพคล่องก็ดีถูกไหมเงินเดือนก็มีเงินไปซื้อข้าวก็มีเขาก็ออกให้คนละครึ่งได้กันคนละ 7,000 โอ้ยมันดีเงินเดือนก็ได้ 7,000 ก็ได้นะวันนี้เนี่ยเขาไปนั่งเคาะกันในครม.ว่าประชาชนเนี่ยด่ากันจังเลยด่ากันมากเลยด่ากันหนาหูว่ามาตรา33แม่งไม่ได้แต่วันนี้มึงไปนั่งนะแลกแปลซะธาตุนะพิสดารความคิดนะโอ้โหเปาะแรกไม่ว่าเปาะแรกผ่านแอปเงินเยียวยาโอดกันทั้งประเทศครวญกันทั้งประเทศร้องกันทั้งประเทศว่าผ่านแอปทำไมอ้าวไม่ว่าวันนี้คิดนะแผนการที่นะเลิศสแมนเตนออกมาอีกแล้วว่ากันนักใช่ไหมไม่ให้มาตรา33ให้ก็ได้อ่ะให้ก็ได้นะกระทุ้งกันดีนะแต่ต้องให้ข้าราชการพรรคพวกเราด้วยนะให้รัฐวิสาหกิจพรรคพวกเราด้วยนะคือผมถามคำเดียววันนี้ข้าราชการโดนเลิกจ้างเหรอกระทบโควิดไหมเงินเดือนได้เต็มไหมเบี้ยเลี้ยงได้เต็มไหมเผลอๆเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะในส่วนเนี่ยที่โควิดเข้าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำแล้ววันนี้ยังได้เยียวยา 7,000 อีกคุณเอาความคิดที่ไหนมาประชาชนวันนี้เนี่ย 6:00 เช้าเนี่ยเขาชวดสิทธิ์คนละครึ่งเขาเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้กระทบคุณยังเยียวยากันไม่ถึงเลยแล้วเนี่ยโอดกันทั้งประเทศครวญกันทั้งประเทศร้องกันทั้งประเทศคุณยังเยียวยาไม่เสร็จเลยวันนี้คุณออกมาพูดหน้าตาเฉยเลยนะคุณอาคมเนี่ยนะรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะเยียวยาข้าราชการแล้วนะวันนี้เราเยียวยารัฐข้าราชการด้วยนะรัฐวิสาหกิจด้วยนะ
คุณเข้าใจไหมคำว่าเยียวยาเนี่ยนะครับมันต้องเดือดร้อนจริงถามว่าวันนี้ข้าราชการเดือดร้อนไหมที่สุดไหมหรือคนจนๆอยู่แถวบ้านมันเดือดร้อนกว่าหรือเนี่ยไอ้คนที่ไปใช้สิทธิ์ตอน6โมงเช้าเนี่ยมันเป็นผู้เดือดร้อนกันนะทุกคนหรือเปล่าคุณต้องตั้งคำถามว่าทั่วถึงไหมการเยียวยาคุณถ้าไม่ทั่วถึงไอ้คนที่มันสบายอยู่แล้วเนี่ยคุณกลับไปเยียวยาเนี่ยแล้วประชาชนที่เขาชวดสิทธิ์เมื่อตอน6โมงเช้าคุณจะตอบเขาว่ายังไงครับท่านอาคมครับท่านอาคมต้องสำเนียกนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องมีความเป็นอยู่ที่เดือดร้อนเหมือนเช่นเดียวกับประชาชนนะคุณอาคมอย่าสำเนียกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีเงินนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเขาชวดสิทธิ์6โมงเช้ากี่ล้านคนคุณดูกันเข้าไปนะคุณจะเอาอะไรมาตัดสินเหมือนกับที่คุณให้ข่าวมานะคุณอาคมบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนน้อยแล้วเครื่องมันกี่บาทเชียวนะก็เอาเงินไปซื้อที่ถามเนี่ยเงินที่คุณสาดมาให้ต่ออันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันไม่ถึงพันเนี่ยซื้อสมาร์ทโฟนได้สักเครื่องไหมซื้อสมาร์ทโฟนได้สักเครื่องไหมแล้วเศษเงินที่คุณบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันไม่แพงเนี่ยนะสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกชนกลุ่มน้อยพวกเนี้ยนะมันเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็ไปซื้อมันสิมันถูกขนาดนั้นคุณครับเงินร้อยเดียวเนี่ยสำหรับคนจนมันก็สำคัญนะคุณพูดเนี่ยเยี่ยงคุณเป็นคนรวยเลยคุณอาคมรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณพูดเหมือนคุณเป็นมหาเศรษฐีเลยแต่คุณมิ่นเงิน100มิ่นเงิน50บาทมิ่นเงิน200มิ่นเงิน300มิ่นเงิน20บาทไม่ได้เพราะเงินพวกนี้แค่20บาทแค่50บาทคือเงินที่แบบมันสำคัญพยุงชีวิตเขาได้แต่วันนี้คุณบอกว่าเงินพวกนี้มันเป็นเศษเงินเอาไปซื้อสิโทรศัพท์นะมันถูกจะตายแต่วันนี้คุณกลับกลายคุณไม่มองเงินที่คุณแจกให้เขาเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละ 6-700 เองนะที่คุณแจกให้เขาไปเนี่ยยังซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงยังไม่ได้เลยนี่แหละคิดเยี่ยงคนรวยประเด็นมันไม่ใช่อยู่อย่างนั้นคุณประเด็นคือวันนี้เนี่ยคุณเยียวยาประชาชนที่เขาเนี่ยพะงาบนะรอความช่วยเหลือเนี่ยนะต้องการแค่เงินสดเนี่ยคุณยังทำไม่ได้ล้มเหลวทั้งที่มีเงินอยู่ในคลังนะ 500,000 กว่าล้านเนี่ยกู้เขามาแล้วเนี่ยนะจอดอยู่แล้วนะเงินจอดอยู่แต่ว่าแม่งมึงอ่ะปัญญานะประชาชนนะให้คุณให้สิทธิ์คุณให้เงินคุณนะดูแลเงินของประชาชนเอามาแจกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือแจกจ่ายแบบมีสติอ่ะ โทษนะคือแจกจ่ายแบบมีสติแต่รัฐบาลไม่มีสติในการแจกจ่ายอ่ะคุณเข้าใจป่ะสติก็ไม่มีความสามารถก็ไม่มีมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะอย่างที่เห็นไงมึงไปคิดค้นมึงไปนอนคิดตีลังกาคิดตั้งแต่โควิดเข้ามานี่จะเดือนแล้วประชาชนก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บีบคั้นอะไรให้เวลาไปเกือบเดือนไปนอนคิดตีลังกาคิดนะอะไรก็แล้วแต่น่ะในครม.ไปนั่งเคาะแล้วเคาะอีกไม่รู้เคาะกะโหลกเคาะกะลายังไงออกมาแจกผ่านแอปแจกผ่านแอปมันสมกับการรอคอยความช่วยเหลือของประชาชนทั้งประเทศหรือเปล่ามันสมกับการรอคอยความเดือดร้อนอันแสนสาหัสที่ต้องต่อสู้นะกับโรคระบาดระดับโลกเนี่ยนะที่เป็นความเดือดร้อนระดับโลกเนี่ยนะเขาต่อสู้มาด้วยลำแข้งเขาแล้วเสือกยังมาได้เนี่ยการเยียวยาแบบห่วยแตกแบบของรัฐขนาดนี้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่วันนี้เนี่ยนะครับยังเอานะผมใช้คำว่าประชานิยมยังเอาพรรคพวกตัวเองข้าราชการทั้งหมดให้สบายจะมาเยียวยาหวังอะไรอ่ะคุณหวังอะไรคุณหวังประชานิยมหวังว่าข้าราชการพวกนี้จะรักคุณจะเลือกคุณในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเนี่ยคือพรรคพวกคุณต้องการรวบให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยต้องการดูแลกันให้ดีที่สุดเหมือนเทวดาเลยเงินเดือนก็ได้นะเลิกจ้างก็ไม่ได้เลิกจ้างข้าราชการให้เงินไปกินข้าวไปคนละครึ่งคนละครึ่ง 7,000 นะเจือนกันไปเจือนกันมาจนประชาชนคนที่เขาจะอดตายวันนี้เนี่ยที่เหลือสิทธิ์จากล้าน 340,000 คนพะงาบมึงไม่สนใจอะไรเลยเหรอวันนี้พูดเยี่ยงเหมือนคนรวยใช่สิไอ้ข้าราชการเนี่ยเงินเนี่ยไปซื้อสมาร์ทโฟนน่ะมันง่ายๆครับเจ็ดเงิน 1,000 กว่าบาทไปซื้อสมาร์ทโฟนน่ะมันง่ายๆเพราะมันได้รับเงินเดือนสม่ำเสมอทุกเดือนแต่คนที่มันเดือดร้อนจริงอ่ะวันนี้อยากให้คุณอาคมรัฐมนตรีคลังเนี่ยเดินไปดูบ้างนะว่าคนจนเนี่ยมันจนเนี่ยมันเป็นยังไงมันเดือดร้อนยังไงอย่าหวังเล่นการเมืองนะครับเล่นแง่ทางด้านการเมืองนะชงกันโอ้มึงมีนัยยะตลอดแจกนะคลอดออกมาแล้วบอกว่าว่ากันนักใช่ไหม
ในมาตรา33ว่าไม่แจกวันนี้จะแจกแต่แจกต้องมีข้อแม้ข้อแม้คืออะไรก็ต้องแจกให้ข้าราชการด้วยรัฐวิสาหกิจด้วยพ่วงกันมาด้วยจะเอาให้ประเทศล่มจมเลยใช่ไหมเอาวันนี้ประเทศล่มจมเลยใช่ไหมคือนี่คือความห่วยแตกนะครับของความเห็นแก่ตัวของครม.และรัฐบาลพื้นฐานการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเดือดร้อนนะครับหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงความต้องการของประชาชนวันนี้สิ้นเดือนนี้ที่จะถึงนี้วันที่25นี้วันที่30นี้ค่าจะจ่ายค่ารถค่าราค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องค่าบัตรมือถือค่าดอกเบี้ยร้อยละ20กู้มาค่ายืมเพื่อนค่ายืมน้องค่ายืมพี่ต่างๆนานาต้องใช้เงินสดแต่วันนี้ผ่านแอปยังไม่สำเนียกนะครับยังไม่คิดว่าการกระทำการแจกจ่ายเงินแบบสิ้นคิดแบบไม่มีสติของรัฐบาลที่ผ่านแอปแบบไม่มีสติแค่ใช้เหตุผลว่าวันนี้ต้องการให้เงินมันไหลเวียนอยู่ในระบบและลดการใช้เงินสดก็คือการหยิบยื่นเงินสดป้องกันการติดโควิดเหรอถามประชาชนหรือยังถามความต้องการประชาชนหรือยังประชาชนต้องการไหมเหรอฮะหรือคุณต้องการอยู่ฝั่งเดียวคุณต้องการแค่ว่าเนี่ยนะให้ผ่านแอปผ่านแอปก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าถ้าแจกเงินผ่านแอปนะเดือนละ 7,000 เนี่ยมันดูสาหัสไปมันน่าเกลียดก็เลยต้องแจกกระปิบกระปลอยเดือนละ600หั่นเดือนละ600มันก็จะได้ไม่น่าเกลียดแต่วันนี้ถ้าเอาเงินผ่านแอป 7,000 นะผ่านแอปทั้ง 7,000 ไม่จ่ายเป็นเงินสดแสดงว่ามึงมีวาระซ่อนเร้นซัมติงมึงต้องมีวาระซ่อนเร้นบางอย่างถูกไหมวันนี้มึงเลยซอยเดือนละ600 700รัฐบาลซอยเดือนละ600 700เพื่อให้นะลดคำครหาในการแจกเงินนะสุดท้ายวันนี้รู้แล้วครับมันออกแบบการแจกเงินหรือแอปแจกเงินโดยผ่านแอปไม่ให้เงินสดก็เพราะอะไรคุณรู้ไหมลดคำครหาในกรณีที่นะรัฐบาลจะเยียวยาข้าราชการด้วยกันนะข้าราชการด้วยกันให้เป็นเงินก็น่าเกลียดให้ผ่านแอปไปซื้อนู่นซื้อนี่มาเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีแล้วได้จากเงินเดือนต่อเดือนที่ไม่เคยตัดอะไรมันเลยเพราะฉะนั้นแอปการแจกเงินผ่านแอป 7,000 นะหรือ 3,500 เนี่ยมันแมทนะฮะและมันเหมาะสมกับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเหลือเกินถูกไหมวันนี้ถ้าประชาชนทั้งประเทศนะทั้ง31ล้านคนที่จะได้รับการเยียวยามีเงินเดือนพร้อมไม่โดนไล่ออกจากบริษัทธุรกิจก็เปิดอยู่ปกติเงินเดือนก็เข้าเดือนละหมื่นทุกเดือนแล้วอยู่ๆรัฐมาเยียวยาในลักษณะผ่านแอปมาให้ไปซื้อของถามว่าประชาชน31ล้านคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้สิก็เงินเดือนกูมีอยู่แล้วนะวันนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้โดยผ่านแอปก็แฮปปี้สิก็เพราะประชาชน31ล้านคนก็มีเงินเดือนทำงานปกติไม่ได้รับผลกระทบอันนี้แหละจะเป็นวิธีการเยียวยาหรือใช้เงินที่เก่งที่สุดของรัฐบาลถ้ามองว่าประชาชนไม่ตกงานกลับกันนะครับวันนี้ผมถามว่าการแจกเงินเนี่ยนะครับนะถ้าประชาชน31ล้านคนมันลำบากอ่ะมันลำบากอ่ะค่าใช้จ่ายที่หลักๆอ่ะที่ต้องใช้เงินสดเนี่ยมันไม่มีจะจ่ายอ่ะแต่หากินเนี่ยนะต่อวันถูไถไปได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่นะครับค่าใช้จ่ายหลักๆอ่ะคุณเข้าใจป่ะสติมีมั้ยค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยค่ารถเนี่ยค่าเช่าหอเนี่ยมึงจะผ่านแอปมึงเดินไปที่เจ้าของหอแล้วผ่านแอปได้มั้ยนี่เขาก็ถีบแสกหน้ามาให้คือมันต้องใช้เงินสดผ่อนรถก็ต้องใช้เงินสดจ่ายบัตรเครดิตก็เงินสดผ่านแอปยังไงอ่ะคือมันผ่านแอปไม่ได้ประเด็นคือการแจกเงินผ่านแอปของรัฐบาลเลยไม่ตอบโจทย์กับประชาชน31ล้านคนเนี่ยที่เดือดร้อนตอนเนี้ยโดยสิ้นเชิงแต่การแจกเงินผ่านแอปนะครับของรัฐบาลคราวนี้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างสมบูรณ์แบบคุณชัดเจนไหมคุณตามผมทันไหมที่ผมพูดเนี่ยคือการเยียวยามาตรการนี้ถ้าให้ข้าราชการรัฐเยียวยาให้ข้าราชการรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอ่ะเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดเลยอันนั้นอ่ะคือการเยียวยาผ่านแอปดีที่สุดเลยแต่ถ้าเป็นการเยียวยาให้กับประชาชน31ล้านคนเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเป็นการแจกเงินที่ไร้ประสิทธิผลไร้ประสิทธิภาพและไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้แสดงว่าการช่วยเหลือแบบนี้
ความตั้งใจในการช่วยเหลือของรัฐบาลตั้งแต่ต้นคือมึงต้องการช่วยเหลือข้าราชการด้วยกันตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ต้องเยียวยาให้ประชาชนก่อนมันจะเอาไม่เอาก็เรื่องของมันแต่ผ่านแอปอย่างเดียวแล้วข้าราชการผมถามทุกคนเถอะอ่ะคิดเหมือนผมและคิดตามผมไม่ทันนะข้าราชการมีใครไม่ใช้สมาร์ทโฟนบ้างไหมมีใครใช้ปุ่มกดต้องนั่งต้องเพ่งไหมมีไหมไม่มีเพราะข้าราชการทุกคนเนี่ยสมาร์ทโฟนล้วนครับนะสมาร์ทโฟนล้วนและนะพร้อมที่จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงการเยียวยาล่าสุด 210,000 กว่าล้านเนี่ยจุดประสงค์หรือเป้าประสงค์เนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ข้าราชการมันตอบโจทย์รัฐวิสาหกิจมันตอบโจทย์พวกมึงกันเองอ่ะพูดกันง่ายๆอ่ะพูดแบบหยาบๆมันตอบโจทย์พวกมึงกันเองอ่ะแต่มันไม่ตอบโจทย์คนที่มันไม่มีเงินเดือนไงมันไม่ตอบโจทย์คนที่ไม่มีรายได้ไงเขาต้องการรายได้เขาต้องมีการเงินเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาจะแปลงแลกแร่แปรธาตุเป็นค่าโน่นค่านี่ใช้ไปสารพัดสารเพนั่นคือสิทธิ์เขาคำว่าสิทธิ์เขาเนี่ยเพราะเงินที่กู้มาเนี่ยประชาชนทุกคนต้องร่วมกันใช้หนี้ถามว่าไม่ใช่สิทธิ์เขายังไงอ่ะแล้ววันนี้คุณจะมาจำกัดสิทธิ์เขาเหรอว่าจะแจกจ่ายเป็นแอปหรือแจกจ่ายเงินสดคุณจำกัดสิทธิ์เขาอย่างเนี้ยนะมันได้เหรอมันใช้ได้เหรอคุณจะบังคับให้เขาเอาผ่านแอปอย่างเดียวมันใช้ได้เหรอถูกไหมคุณไม่สามารถบังคับเขาซะด้วยซ้ำถ้าประชาชนบอกอยากได้เงินสดคุณก็ต้องแจกเงินสดคุณไม่มีสิทธิ์ผ่านแอปอะไรทั้งนั้นเพราะนั่นคือเงินประชาชนเงินภาษีประชาชนและเป็นหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันใช้ฮะคุณจะมัดมือชกบอกผ่านแอปและประชาชนต้องแฮปปี้นะต้องก้มหน้ารับอย่างนั้นเหรอมันถูกต้องไหมเอาผมถามทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นตรรกะที่ผิดเป็นโลจิกที่ผิดมากๆเลยลอจิกแบบนี้เนี่ยเอามาใช้เนี่ยโดยไม่ถามเลยว่าประชาชนต้องการอะไรเนี่ยมันสาหัสนะครับ